้าทายความสูงชันในเส้นทางสายแอดเวนเจอร์กันอีกครั้งครับทริปนี้ออกเดินทางไปที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่มาสัมผัสธรรมชาตินันแสนบริสุทธิ์กางเต็นท์นอนดูดาวชมวิวสวยๆพาโนรามา360องศาท่ามกลางยอดเขาและแสงแดดอุ่นๆยามเช้าที่นี่อาจจะเป็นเป้าหมายในใจของใครอีกหลายคนครับอุณหภูมิเช้าวันนี้ประมาณ10องศาผมได้มีโอกาสนั่งผิงไฟจิบชาแลกเปลี่ยนความรู้กับพ่อหลวงแดงพ่อหลวงประจำหมู่บ้านแม่นะครับครับทริปนี้มาที่เชียงใหม่อำเภอเชียงดาวนะฮะบ้านแม่ตำบลแม่นะตำบลแม่นะอำเภอเชียงดาวอากาศยังเย็นๆอยู่นะครับจริงๆแล้วเมืองไทยเนี่ยมันไม่ได้ร้อนสักทีเดียวนะฮะคือถ้ามาเชียงดาวเนี่ยมันก็จะเย็นตลอดทั้งปีอย่างตอนนี้ประมาณ 14-15 องศาก็สบายๆครับถ้าช่วงหน้าหนาวนี่หนาวมากเลยนะหนาวมากครับเลขตัวเดียวครับอันนี้ใบชาด้วยป่ะนี่ฮะนี่ครับใบชาทางบ้านของเขานี่ที่แรกของที่ว่าใบเมี่ยงเนี่ยขออนุญาตให้ดูหน่อยครับเอาใบเมี่ยงยัดเข้าไปที่นี่เลยแล้วก็ลินลงมามันจะมีกลิ่นหอมครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะเข้าไปเดินเที่ยวชมในหมู่บ้านคือเป็นลักษณะของการศึกษาด้วยว่าในหมู่บ้านเนี่ยเขาอยู่กันยังไงแล้วก็พวกการทำเต๋าก็คือลูกชิดนะฮะวิธีการทำยังไงไปสัมผัสไปจับไปรู้ไปเห็นกันเลยแล้วก็อาจจะมีการชิมบ้างครับได้ครับโอ้โหขอชนตำจอกหน่อยตำจอกบ้านแม่แม่หมู่บ้านเล็กๆท่ามกลางป่าเขาเขียวขจีที่โอบล้อมไปด้วยต้นไม้ใหญ่นานาพันธุ์ตั้งอยู่ที่ตำบลแม่นะอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่การเดินทางไปนั้นไม่ยากเลยครับขับรถตามถนนสายหลัก107เชียงใหม่ฝางจากตัวเมืองเพียง65กิโลเมตรและเลี้ยวซ้ายที่ตำบลแม่นะขับไปตามทางอีกประมาณ8กิโลเมตรก็จะถึงหมู่บ้านแล้วครับเช้าๆเนี่ยเวลาถ้าเกิดเรามายืนบนเนินพวกนี้นะแล้วเรามันจะมองเห็นว่าบ้านไหนเริ่มทำกับข้าวทำอะไรมันจะมีควันขึ้นมาคุณอะไรพวกนี้ควันจะขึ้นควันขึ้นน่าจะเข้าไปยืนในครัวเขาทำนู่นทำนี่กลิ่นขึ้นได้เวลาอาหารเช้าความสวยงามของวิวมุมสูงกับอุณหภูมิของอากาศที่กำลังเย็นสบายชักชวนให้ผมและพ่อหลวงแดงเดินเล่นไปตามหมู่บ้านอีกครั้งระหว่างทางก็จะพบกับต้นกาแฟพันธุ์อาราบิก้าหลายร้อยต้นที่ชาวบ้านปลูกตามไหลทางและปล่อยให้เจริญเติบโตตามธรรมชาติที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,000 เมตรครับนี่เป็นลำน้ำแม่แมะลำห้วยแม่แมะลำห้วยแม่แมะไหลผ่านลงไปตรงนี้ถือว่าสวยนะเพราะมันมีกำแพงหินธรรมชาติเป็นผนังอะไรพวกนี้คือเนี่ยเห็นความสะอาดและสมบูรณ์อย่างหนึ่งในน้ำเนี่ยสมบูรณ์อยู่แล้วแล้วก็ผมเดินลงมาเนี่ยดีใจมากๆเลยมันยังไม่เห็นเศษขยะเศษพลาสติกนะฮะไม่มีเลย คือการเดินทางท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวธรรมชาติและขนาดอย่างนี้นะฮะเวลาเรามาปุ๊บอาจจะมีขวดน้ำพลาสติกหรืออะไรที่มันเป็นพลาสติกติดมาเนี่ยมันควรต้องเก็บใส่กระเป๋ากลับไปแล้วถ้าเกิดไปวางตามพวกเนี้ยเวลาน้ำหน้าน้ำมันผ่านมาปุ๊บเนี่ยก็จะพาลงไปแล้วสุดท้ายขยะก็ลงไปกองกองข้างล่างเพราะนั้นต้องเอาเก็บกลับไปแล้วก็ทางเดินเดี๋ยวเราข้ามเดินนี่ได้ครับเดินข้ามนี่ลำธารที่นี่มีต้นน้ำมาจากดอยแม่ตะมานมีระยะทางกว่า19กิโลเมตรไหลไปบรรจบกับแม่น้ำปิงชาวบ้านเรียกกันว่าแม่น้ำแมะเป็นลำธารที่มีน้ำใสไหลเย็นตลอดทั้งปีและเป็นสายน้ำที่หล่อเลี้ยงชีวิตของชาวบ้านที่นี่มาอย่างยาวนานครับหมู่บ้านแม่แมะมีประมาณ100หลังคาเรือนมีวัดมีโรงเรียนและมีชนเผ่าเลาหูอาศัยอยู่ในเขตของหมู่บ้านด้วยครับ
ชีพหลักของคนที่นี่คือการเก็บใบชาขายโดยยอดใบอ่อนจะเรียกว่าใบชาส่วนใบแก่จะเรียกว่าใบเมี่ยงซึ่งใบชาที่เก็บได้ส่วนใหญ่จะเป็นชาที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติในหมู่บ้านครับชาวบ้านที่นี่มีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายและยังคงใช้ชีวิตแบบดั้งเดิมอยู่ครับผมชอบมุมนี้มากมุมนี้คือเป็นมุมที่มันเป็นวิถีชีวิตผมใช้คำว่ามันเป็นชีวิตที่ดีคือทุกสิ่งทุกอย่างเราอยู่กับธรรมชาตินั่งเบิร์นเพลินมันก็มีเสียงไก่ร้องอย่างเงี้ยไม่ได้เปิดจากเทปนะมันเป็นไก่ที่เลี้ยงไว้ในบ้านเองว่างๆก็กลับมาอยู่กันแบบนี้บ้างนะฮะอยู่กับธรรมชาติสบายๆเนี่ยฮะมีเสียงขับกล่อมหากใครได้มาที่หมู่บ้านแห่งนี้มีกิจกรรมที่พลาดไม่ได้คือการได้ลองบีบผลลูกชิดครับอันนี้ป่ะที่อันนี้ตรงนี้นะครับอันนี้นี่ค่าขั้นตอนของมันนะครับเวลาจะเอาไปต้มเราจะต้องนี่ครับจะต้องตัดเนาะปั๊บขนาดนี้นะครับถ้าหากว่าเอาไปต้มปุ๊บเนี่ยเนาะถ้ามันร้อนเนี่ยคือว่าใจได้คือพูดง่ายพอไปต้มเสร็จปุ๊บมันต้องล่วงออกมาเป็นอย่างงี้ต้องหลุดมาอย่างงี้จะเอามาบีบได้ลูกชิดนี่ฮะเป็นของที่เนี่ยหมู่บ้านแม่นะแม่เป็นมีชื่อเสียงมากของที่นี่แล้วก็ปีนึงน่าจะมีออกผลผลิตประมาณ3เดือนก็คือเป็นช่วงฤดูหนาวแล้วเวลาตัดเนี่ยเขาไม่ตัดหมดนะฮะก็ต้องทิ้งไว้บ้างทิ้งไว้สักประมาณ2เส้นถึง3เส้นเนี่ยนี่แหละครับเพราะว่าที่สมบูรณ์ที่มาที่ไปของลูกชิดที่บางคนบอกว่ากินมาแล้วไม่เคยรู้จักเลยนะฮะว่ามันมาจากลูกแบบนี้นอกจากอาชีพเกษตรกรรมแล้วที่นี่ยังมีบริการที่พักแบบโฮมสเตย์ท่ามกลางป่าเขาไว้คอยต้อนรับนักท่องเที่ยวให้ได้ลองใช้ชีวิตสโลไลฟ์ในอำเภอเล็กๆแห่งนี้ด้วยครับครับที่นี่เป็นทั้งที่พักแล้วก็เป็นร้านอาหารนะฮะเหมาะสำหรับคนที่รักธรรมชาติใครไปใครมาที่นี่แวะมาที่นี่นั่งพักผ่อนสบายๆอากาศดีมองเห็นทิวทัศน์ธรรมชาติเหมาะจริงๆครับสำหรับคนที่ชอบธรรมชาติสุขใดจะเท่ากับการเดินทางรับลมหนาวในหมู่บ้านแห่งนี้เป็นดินแดนท่ามกลางหุบเขาที่สามารถสูดอากาศบริสุทธิ์ได้อย่างเต็มปอดเลยครับแถมได้ลองชิมกาแฟอาราบิก้ารสชาติดีๆสักแก้วจากพี่ตรีแต่เม็ดเนี่ยโหเมื่อกี้ผมดมจากเม็ดเนี่ยมันหอมมากเลยตัวนี้เป็นกาแฟคั่วอ่อนมันจะได้กลิ่นของธรรมชาติของเม็ดกาแฟมากกว่าพวกกาแฟคั่วเข้มอันนี้จะคั่วด้วยหม้อดินครับอ๋อใช้เป็นหม้อดินแล้วเอาลงไปคั่วครับเดี๋ยวนี้ผมจะชงด้วยโลกนะครับอันนี้เป็นมันเป็นแรงกดแรงบดแรงอัดนะแรงอัดแรงอัดอัดน้ำร้อนลงไปอันนี้ที่ใส่น้ำลงไปมันจะมีมาตราไหมวะคือไอตัวภาชนะตัวนี้มันออกแบบมาให้ใส่เต็มพอดีอยู่แล้วก็คือได้ขนาดมันพอดีกว่าจะได้แต่ละแก้วเนี่ยมันเป็นเขาเรียกมันเป็นความละเมียดแล้วก็มีกรรมวิธี1 2 3 4ก่อนหน้านั้นมันก็จะต้องมีไปคั่วเม็ดกาแฟคั่วในหม้อดินมาแล้วเชิญครับเชิญดื่มครับครับครับขอบคุณครับมันต้องละเมียดหน่อยนะครับมันมีความรู้สึกเวลามันผ่านลิ้นแล้วก็ลงไปที่ลำคอเนี่ยมันเหมือนมันรู้เลยว่ามันเป็นกาแฟที่ดีนะฮะแล้วก็มีคุณภาพอ่ะนะฮะขอบคุณมากครับครับยินดีครับผมออกเดินทางกันอีกครั้งบ่ายวันนี้ผมมีนัดกับน้องลี่ชวนขับรถขึ้นไปแคมปิ้งกันที่สถานีวิจัยเกษตรที่ราบสูงสันป่าเกี๊ยครับการเดินทางสามารถไปได้หลายเส้นทางมีทั้งเส้นทางหลักจากตำบลแม่นะระยะทาง21กิโลเมตรและจากเส้นทางหมู่บ้านแม่แมะระยะทางที่ใกล้กว่าเพียง10กิโลเมตร
แต่ก็มีเส้นทางที่สูงชันและถนนที่ยากลำบากกว่าครับโดยครั้งนี้ผมเลือกเดินทางในเส้นทางที่ลำบากกว่าเพื่อย่นระยะทางบนถนนลูกรังและความสูงชันที่คละคลุ้งไปด้วยฝุ่นและก้อนกรวดน้อยใหญ่นักท่องเที่ยวจะเดินทางบนเส้นทางนี้จะต้องมีการเตรียมตัวเป็นอย่างดีและอาศัยผู้มีประสบการณ์มีความชำนาญในการขับรถออฟโรดครับในครั้งนี้ผมมีเพื่อนร่วมเดินทางอย่างน้องลี่นักเดินทางเจ้าถิ่นอาสาขับรถขึ้นดอยพาผมไปสถานีวิจัยเกษตรที่ราบสูงสันป่าเกี๊ยะได้อย่างปลอดภัยครับเราเข้าหมู่บ้านแล้วนะใช่ครับตอนนี้อยู่บ้านสันป่าเกี๊ยะแล้วครับผมป่าเกี๊ยะเป็นยังไงครับมีเส้นทางโอ้ถือว่าได้ประสบการณ์แล้วก็เรียนรู้แล้วก็สัมผัสกับธรรมชาติไอ้ตัวการเดินทางเนี่ยมันอาจจะดูยากลำบากหน่อยดูอาจจะไม่หรูหราแต่จริงๆแล้วนะผมจะบอกนี่ครับผมความหรูหราคือธรรมชาติสองข้างทางถูกต้องแล้วครับนั่นคือสิ่งที่เข้ามาทดแทนความยากลำบากในการเดินทางมันก็จะเป็นความสุขทุกสิ่งทุกอย่างอากาศดีธรรมชาติดีความสุขของการเดินทางตอนนี้เราถึงจุดหมายปลายทางแล้วนะที่บ้านสันป่าเกี๊ยะครับผมสันป่าเกี๊ยะนะฮะเกี๊ยะก็คือเนี่ยป่าสนพวกนี้ป่าสนทิวทัศน์สองข้างทางเกือบจะ360องศาด้านขวามือที่มองเห็นเป็นทิวเขานั่นคือดอยหลวงเชียงดาวครับถูกต้องครับบรรยากาศยามเย็นพระอาทิตย์สะท้อนแสงกระทบหญ้าบนยอดดอยกลายเป็นสีทองสถานีวิจัยเกษตรที่สูงสันป่าเกี๊ยะเป็นสถานีทดลองโครงการพัฒนาที่สูงไทยออสเตรเลียที่ทดลองปลูกพืชและผลไม้เมืองหนาวเป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพและเป็นอีกหนึ่งจุดชมทัศนียภาพของธรรมชาติที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งเมื่อมองจากยอดดอยแห่งนี้จะสามารถมองเห็นดอยหลวงเชียงดาวอยู่อีกฟากตั้งสง่าสวยงามและมองไปอีกฝั่งก็จะเห็นมุมสูงของบ้านเรือนผู้คนในอำเภอเชียงดาวสามารถมองวิวได้แบบพาโนรามา360องศาประทับใจสวยงามมากครับในขณะที่ตะวันกำลังจะลาลับขอบฟ้าผมกับน้องลี่ก็เริ่มปักหลักกางเต็นท์ทำอาหารเย็นแคมปิ้งกันที่นี่ครับโดยเมนูพิเศษของเย็นนี้คืออาหารพื้นถิ่นอย่างหลามปีแกงหัวปีที่ใส่ผักแปลกตานานาชนิดลงไปในกระบอกไม้ไผ่และที่ขาดไม่ได้ข้าวหลามครับบรรยากาศเป็นไงบ้างครับพี่แกโอ้โหผมกำลังซึ้งกับเปลวไฟนะฮะอาหารพื้นบ้านนะครับอาหารพื้นบ้านแบบนี้แล้วก็เห็นความสดของผักที่เราเก็บได้สองข้างทางผักพื้นบ้านทั่วไปครับพี่เตรียมจะกินหลามข้าวแล้วเนี่ยแล้วก็หันไปเพื่อจะซึมซับบรรยากาศโน่นดอยหลวงเชียงดาวถูกต้องครับพี่สวยงามนะครับถูกต้องครับได้มานั่งมันเป็นประสบการณ์ที่ประทับใจเลยนะครับพี่ประทับใจมากๆแล้วก็ผมจะพูดอยู่เสมอว่าไอ้การใช้ชีวิตอย่างนี้ประสบการณ์อย่างนี้ครับคือชีวิตที่ดีครับกับธรรมชาติตอนนี้น่าจะสุกแล้วนะน่าจะใกล้แล้วครับพี่คือพร้อมเสิร์ฟใช่ครับพี่อาหารน่าจะอุ่นพร้อมรับประทานลองพากันดูเลยครับพี่ทีนี้น่าจะพร้อมนี่เป็นแท่งเลยนะฮะก็คือข้าวหลามมีความสุกอันนี้น่าจะเป็นแกงป่าใช่แล้วครับนะฮะโอเคเทเลยครับพี่ต้องเกี่ยให้ทั่วค่อยๆหยอกครับพี่พี่แก่ลองเลยครับพี่ครับโอ้โหให้เกียรติเลยนะเนี่ยใช่ครับผมอร่อยอร่อยนะครับพี่นี่กินกับข้าวซะหน่อยเนาะหูสดๆร้อนๆครับพี่ไม่มีอะไรดีไปกว่ามื้อนี้อีกแล้วครับสุดยอดเลยครับพี่
มันเป็นผักพื้นบ้านผักข้างทางทั้งนั้นเลยเอามาผสมกันนะฮะบางอย่างก็มีขมนิดๆนะแล้วก็มีหวานหน่อยๆแล้วก็มีหัวปีมีเห็ดรวมกันแล้วเป็นไงครับรวมมาแล้วโอเคอยู่นะครับพี่อร่อยอร่อยอยู่นะครับมันอร่อยอ่ะดูอาจจะมุมมาไปนิดนึงเข้ากันกับข้าวแล้วนะครับพี่ครับพี่รวมทั้งหมดนะฮะธรรมชาติการเดินทางครับแล้วก็อาหารมื้อนี้ไม่มีอะไรที่ดีไปกว่านี้อีกแล้วสุดแล้วนะครับพี่ครับสุดอร่อยจริงๆไม่น่าเชื่อมันออกเป็นแท่งนะใช่ครับแล้วก็เยื่อไผ่หอมเยื่อมันนะครับพี่กลิ่นนี่สุดยอดจิ้มข้าวก็อร่อยแสนสุขใจไม่มีที่ไหนดีไปกว่าการชมแสงแรกของพระอาทิตย์ยามเช้าพร้อมกับนั่งจิบชาทอดอารมณ์ให้เวลาผ่านไปช้าๆครับถือเป็นจุดหมายของนักท่องเที่ยวที่นิยมมากางเต็นท์เพื่อชมความงามของธรรมชาติครับยามเช้าครับพี่แกสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับผมโหเมื่อคืนนอนหลับสบายมากเลยสบายนะครับพี่อากาศเช้านี้อากาศดี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 นะครับพี่เป็นไงชมวิวอันนี้มีชาร้อนๆครับพี่ชื่นใจชื่นใจจิบชาชมวิวไปด้วยบรรยากาศเป็นไงครับโอเคไหมครับพี่ดีมากเลยครับธรรมชาติสร้างสรรค์คือบางคนบอกว่าพระอาทิตย์ขึ้นที่ไหนก็เหมือนกันก็ขึ้นเหมือนกันแต่จริงๆเนี่ยผมว่ามันไม่เหมือนกันครับพี่ณที่เรายืนตรงนั้นมันเป็นอีกเรื่องนึงใช่นะเป็นอีกบรรยากาศนึงอีกมุมมองนึงถูกต้องครับอีกวิถีนึงเพราะนั้นผมว่าเดี๋ยวเราน่าจะไปดูวิถีเช้าๆของชาวบ้านกันชาวบ้านของที่นี่ใช่ไหมครับพี่ได้ครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวผมพาไปนำชมเดี๋ยวผมนำไปชมแล้วได้เลยครับพี่มาพี่ขออนุญาตครับครับออกเดินทางกันต่อครับวันนี้ขอเปลี่ยนมุมมองจากธรรมชาติยอดดอยไปชมวิถีชีวิตของชนเผ่าม้งในหมู่บ้านสันป่าเกี๊ยครับครับตอนนี้เราอยู่ที่อันนี้ถือว่าเป็นใจกลางของหมู่บ้านใช่ครับจะเป็นส่วนหนึ่งของหมู่บ้านของชาติพันธุ์ที่อยู่ที่นี่ครับพี่ถ้าสังเกตได้ก็จะเห็นว่าหมู่บ้านมันมีไฟฟ้านะครับก็แต่ละบ้านสมัยนี้ก็เริ่มเจริญเนาะก็จะเริ่มมีพวกโซลาร์เซลล์เข้ามาเริ่มช่วยแล้วคือก็เป็นการพัฒนาการนะฮะของชุมชนในหมู่บ้านถูกต้องครับถูกต้องก็มีโซลาร์เซลล์เข้ามาเพื่อผลิตไฟฟ้าให้แสงสว่างในหมู่บ้านบ้างแต่ว่าวิถีเดิมๆเนี่ยเขาก็ยังมีอยู่ใช่ครับจะเห็นด้วยการก่อฟืนก่อไฟก็ยังมีวิถีแบบเดิมๆอยู่ครับพี่เด็กนักเรียนไปเรียนหนังสือเขาก็ยังใส่ชุดชาติพันธุ์ของเขาใช่ครับใส่ชุดชนเผ่าของเขานี่ถือว่าเป็นความรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมในการยังต้องยังอนุรักษ์ของเขาไว้อยู่อนุรักษ์ใส่ชุดไปเรียนหนังสือเขาอยู่ถูกต้องครับคือเราเดินข้ามมาในหมู่บ้านเนี่ยผมสังเกตเห็นอย่างว่าครับคนในหมู่บ้านเนี่ยเขายังรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีบางอย่างนะฮะใช่ครับยังมีความดั้งเดิมของเขาคือเห็นชัดๆเลยเสื้อผ้าใช่ครับอาจจะมีเสื้อคลุมก็จะเป็นผ้าที่เขาใช่ครับเป็นเอกลักษณ์ของเขาใช่ใช่ใช่โดยเฉพาะนักเรียนเนี่ยเดินไปเดินมาเขาไปเรียนหนังสือเขาก็ยังใส่ชุดพวกอย่างนี้อยู่ใช่ครับยังมีความอนุรักษ์ในวัฒนธรรมของตัวเองอยู่ครับใช่โอเคเราไปต่อกันเลยไหมครับครับไปThank you.
ชนเผ่าม้งเป็นชนกลุ่มน้อยที่อาศัยอยู่ในหลายจังหวัดภาคเหนือของไทยโดยจะตั้งบ้านเรือนอยู่รวมกันหมู่บ้านหนึ่งเฉลี่ยประมาณ35หลังคาเรือนลักษณะบ้านจะปลูกแบบคล่อมดินโดยมีระบบครอบครัวทั้งแบบเดี่ยวและแบบขยายมีสมาชิกในครัวเรือนตั้งแต่2ถึง30คนครับชนเผ่าม้งมีความเชื่อเกี่ยวกับผีบรรพบุรุษและขวัญเหมือนกับชาวเขาเผ่าอื่นๆและความเชื่อนั้นแทรกซึมเกาะแน่นอยู่ในวิถีชีวิตจะสังเกตได้จากแผ่นกระดาษที่แปะอยู่ตรงหน้าประตูทางเข้าบ้านแต่ละหลังซึ่งเป็นตัวแทนความเชื่อว่าผีฟ้าผู้สร้างโลกและสรรพสิ่งทั้งมวลผีเรือนเป็นผีที่คุ้มครองสมาชิกในหมู่บ้านให้อยู่เย็นเป็นสุขครับกินมั้งเนี่ยร้านนี้โหอันนี้เป็นผัดกะเพรานะกะเพราข้าวขนมจีนแสดงว่าต้องมีขนมจีนน้ำเงี้ยวใช่ไหมอ๋องั้นเอาเลยขนมจีนน้ำเงี้ยว1จานเน้นที่กระดูกหมูกระดูกหมูมีป่ะมีจ้ะโอเคครับบ้านเนี่ยมันจะมีร้านค้าของหมู่บ้านครับพี่แล้วทำอาหารที่เป็นเขาเรียกอาหารพื้นถิ่นอะไรพวกนี้ใช่ครับจริงๆอันนี้ก็พื้นถิ่นของไทยเลยนะหลายที่เลยครับพี่อันนี้แต่อันเนี้ยสุดยอดของพื้นถิ่นนะฮะเป็นขนมจีนน้ำเงี้ยวกระดูกหมูนะฮะเป็นไงพี่รสชาติดีมากอร่อยนะครับพี่ไข่ดาวนี่ผมเอามาใส่เองเพื่อเพิ่มรสชาติและเพิ่มพลังงานอันนี้เป็นชามสังกะสีนะซึ่งมันได้บรรยากาศมากๆกับการกินขนมจีนน้ำเงี้ยวกระดูกหมูอารมณ์และอารมณ์อันนี้เขาเรียกดอกเงี้ยวครับพี่ดอกเงี้ยวใช่ครับอร่อยมากครับกินเบลอเลยกระดูกหมูถูกใจมากครับทริปนี้เป็นการเดินทางขึ้นมาทางเหนือก็คือจังหวัดเชียงใหม่เริ่มต้นที่อำเภอเชียงดาวนะฮะแล้วก็ไปที่บ้านแม่แมะบ้านแม่แมะเนี่ยเป็นหมู่บ้านที่เขาทำในเรื่องของอนุรักษ์นะฮะแล้วก็มีวิถีชีวิตปลูกกาแฟแล้วก็ทำในเรื่องลูกชิดแล้วก็หลายคนก็บอกว่ากินลูกชิดมาก็ไม่รู้เลยว่าลูกชิดลูกมันเป็นอย่างนี้ต้นมันเป็นอย่างนี้เพราะนั้นเราจะได้เห็นกรรมวิธีการทำลูกชิดบ้านแม่แมะนี่ก็เป็นสถานที่หนึ่งที่เขาทำกาแฟเป็นออร์แกนิกก็ถือว่าเป็นการเดินทางท่องเที่ยวศึกษาวิถีชีวิตในเรื่องของกาแฟเรื่องของลูกชิดแล้วก็วิถีของชาวบ้านที่บ้านแม่แมะอีกวันนึงก็ออกจากบ้านแม่แม่ไปที่บ้านตันปากเกี้ยระหว่างทางเนี่ยเราเดินทางด้วยรถขับเคลื่อน4ล้อมันก็จะเป็นลักษณะในอารมณ์ของแอดเวนเจอร์มันเป็นฟิลที่มันหาไม่ได้อะของการเดินทางพอถึงจุดที่จอดรถเนี่ยเราจะเห็นดอยหลวงเชียงดาวสูงตระหง่านเลยสุดท้ายก็ขอบคุณธรรมชาติสวยๆงามๆนะฮะขอบคุณเพื่อนเดินทางที่ขับรถไปด้วยกันนะฮะแล้วก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทั้งหลายแหละทุกๆคนก็คลิปนี้สุดยอดขอบคุณครับชีวิตที่ดีจากเส้นทางแม่แมะและสันป่าเกี๊ยะ2เส้นทางที่เชื่อมถึงกันเป็นการผสมผสานวิถีชีวิตของ2ชุมชนที่พึ่งพาอาศัยเกื้อกูลกันท่ามกลางป่าเขาและธรรมชาติที่สมบูรณ์ถึงแม้จะมีช่วงการเดินทางที่ยากลำบากแต่ก็คุ้มค่ากับบรรยากาศที่ได้รับเป็นอีกหนึ่งทริปที่น่าจดจำและอาจจะเป็นจุดหมายปลายทางใหม่ๆของนักท่องเที่ยวอีกหลายคนที่กำลังไล่ล่าตามหาฝันแบบผมครับจะไปที่ไหน